การชุมนุมของกลุ่มคาร์ม็อบล่าสุดนะครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมกำลังตำรวจเนี่ยนะฮะของสน.ลุมพินีก็เข้ามาเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมเราย้อนให้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับทางตำรวจและก็ตำรวจป้องกันและปราบปรามของสน.ลุมพินีเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมขอให้ยุติการชุมนุมแล้วระหว่างที่เจ้าหน้าที่อ่านหมายเหตุขอให้ผู้ชุมนุมเนี่ยยกเลิกการจัดกิจกรรมผู้ชุมนุมไม่พอใจครับตะโกนขับไล่ผู้กำกับสน.ปทุมวันเจ้าหน้าที่ก็พยายามเดินหนีแต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงเดินตามไปต่อว่านะครับขณะที่หัวขบวนก็เริ่มเคลื่อนออกจากเซ็นทรัลเวิลด์ตามเวลาคือประมาณ 13:30 น.รถก็เข้าไปทางถนนราชดำเนินขาเข้าเพลินจิตเข้าไปเส้นชิดลมสุขุมวิทเลี้ยวเข้าอโศกเนี่ยนะครับไปจอดทำกิจกรรมที่บริเวณหน้าตึกชิโนไทยก็มีการทำกิจกรรมสาดเลือดล้างป้ายหน้าตึกมีการปราศัยเรียกร้องให้นายกและรองนายกอนุทินลาออกจากตำแหน่งเพราะไม่สามารถจัดการแก้ปัญหาการระบาดโควิด-19 ได้นะครับจากนั้นก็มีการเคลื่อนขบวนต่อมุ่งหน้าอโศกมนตรีเลี้ยวขวาเข้าพระราม9มุ่งหน้าไปบ้านพักของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าต่อจากจุดที่เซ็นทรัลไทยทาวเวอร์เนี่ยนะฮะก็มุ่งหน้าเข้าไปที่บ้านของคุณธรรมนัสนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สามเหลี่ยมดินแดงไปที่อนุสาวรีย์ชัยจุดหมายปลายทางก็คือKing Power ในช่วงเย็นนะครับแต่เหตุการณ์เนี่ยมันก็มีการปะทะกันอยู่หลายจุดพอสมควรนะครับอย่าง 16:40 น.รถเคลื่อนไปที่แยกสามเหลี่ยมดินแดงก็มีการขอประกาศให้หยุดขบวนเพราะว่ามีรายงานการใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็เสียงดังขึ้นหลายนัดในฝั่งมุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งมีควบคุมฝูงชนเนี่ยวางกำลังอยู่นะครับ 16:47 น.รถปราศัยไปถึง King Power รางน้ำก็มีการบีบแตรเชิงสัญลักษณ์แล้วจุดนั้นผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยว่าควบคุมฝูงชนก็ตั้งแนวกั้นที่สามเหลี่ยมดินแดงด้วยเนี่ยนะครับแล้วปรากฏจุดที่สามเหลี่ยมดินแดงก็มีการปะทะด้วยเช่นเดียวกันมีการยิงแก๊สน้ำตามีกระสุนยางนะครับแล้วมีรายงานว่ามีการเผาทำลายป้อมตำรวจบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่แกนนำกลุ่มคาร์ม็อบประกาศยุติการชุมนุมหลังจากไปสาดสีที่ King Power ซอยรางน้ำนะครับค่ะจริงๆแล้วเมื่อช่วงประมาณสัก 5-6 โมงเย็นเนี่ยนะคะทางแกนนำนะคะคุณรุ้งปนัสยานะคะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ประกาศยุติการชุมนุมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันยังคงคุกรุ่นอยู่นะคะยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมและเมื่อ15นาทีที่ผ่านมานะคะรุ้งปนัสยาออกมาทวิตในข้อความ Twitter นะคะว่าเราไม่ต้องการให้สถานการณ์แย่ไปมากกว่านี้ควบคุมฝูงชนต้องหยุดยิงประชาชนและเปิดทางให้ประชาชนได้กลับบ้านและประชาชนที่อยู่ตรงแนวปะทะควรทยอยกลับบ้านทันทีสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราคุยกับนักข่าวของเราในพื้นที่นะคะคุณทัศนีดามุนีนะคะรายงานสดจากแยกดินแดงนะคะคุณทัศนีคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอัปเดตล่าสุดหน่อยค่ะหลังจากแกนนำประกาศยุติการชุมนุมแล้วสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นต่อคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ถึงแม้ว่าแกนนำนะคะจะประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วค่ะแต่ว่าที่บริเวณแยกดินแดงก็ยังคงคลุกรุ่นไปด้วยแรงปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มของนักเรียนกลุ่มอาชีวะนะคะซึ่งบริเวณนี้ทุกวันณขณะนี้ก็ยังมีการยิงแก๊สน้ำตากันอยู่ต่อเนื่องรวมถึงกระสุนยางนะคะอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะโดยเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้สามารถเข้ามายึดพื้นที่หรือกระชับพื้นที่บริเวณด้านล่างของใต้ทางด่วนซึ่งเป็นจุดใจกลางสำคัญของแยกดินแดงหรือบริเวณป้อมตำรวจได้แล้วนะคะส่วนกลุ่มของเด็กๆอาชีวะตอนนี้เข้ามาอยู่ด้านหน้าแปดดินแดงหรือตรงด้านหน้าโรงเรียนนะครับเลยบริเวณด้านหน้าของธนาคารออมสินมาประมาณสัก100 เมตรค่ะซึ่งจุดนี้นะคะทั้งถนนทั้งของดินแดงทั้งขาเข้าและขาออกตอนนี้ก็ยังมีกลุ่มของนักเรียนอาชีวะเนี่ยอยู่ปรับรายนะคะแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าตอนนี้นะคะตั้งแต่ตอนเย็นที่ผ่านมาการยิงแก๊สน้ำตาก็ยังเกิดจังหวะต่อเนื่องขณะเดียวกันกลุ่มของเด็กเองนะคะก็ได้เปี้ยงพวกขวดแก้วนะคะรวมถึงระเบิดปิงปองใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยทำให้เมื่อประมาณ1 ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ2 นายซึ่งตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจไปแล้วนะคะส่วนกลุ่มของเด็กๆเองตอนนี้ก็ยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะนอกจากเรื่องของการระคายเคืองผิวหน้าแล้วก็ดวงตาจากการโดนแก๊สน้ำตาค่ะค่ะถ้าคุณทัศนีประเมินจากสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยนั่นหมายความว่าการประกาศของทางแกนนำคือคุณรุ้งปนัสยาหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ออกมาบอกว่าให้แยกย้ายกลับบ้านเนี่ยดูเหมือนจะไม่เป็นผลถูกไหมฮะไม่เป็นผลค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่ากลุ่มแกนนำเนี่ยประกาศ
ยุติการชุมนุมผ่าน Facebook นะคะผ่านทวิตเตอร์แต่เด็กๆหรือกลุ่มแกนม็อบเนี่ยหรือผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ดูทวิตเตอร์ไม่ได้ดู Facebook นะคะเพราะว่าเขาอยู่บนถนนอยู่บนเขาอยู่ระหว่างการชุมนุมแสดงออกของเขาอะค่ะใช่เขาไม่ได้ดูค่ะเขาไม่ได้ดูจริงๆค่ะครับอันนี้คือภาพสดๆนะคุณทัศนีคุณผู้ชมเราดูไปพร้อมกันนะฮะอันนี้คือภาพสดที่ดินแดงนะครับเท่าที่ดูตอนนี้ชุดควบคุมฝูงชนอยู่กี่จุดยังไงบ้างฮะนอกจากที่บริเวณใต้ทางด่วนเนี่ยใช่ไหมฮะตอนนี้มันอยู่แค่สองจุดนะคะเป็นสองจุดนะคะจุดแรกก็คือคุมเชิงอยู่ที่ด้านของเห็นไหมคะตรงกลางจะมีนั่นอยู่เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมดินแดงนะคะซึ่งเป็นทางสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะคะกลุ่มม็อบเนี่ยคือกันเนี่ยกำลังคุมกลุ่มม็อบเพราะม็อบแบบแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วนะคะกลุ่มเด็กๆเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาจากด้านหลังจากด้านอนุสาวรีย์ชัยซึ่งมุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งจุดนั้นนะคะเป็นจุดที่ปะทะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บแต่จุดนี้ที่เห็นไหมคะก็จะเป็นมาเป็นสายรุ้งมานะคะแล้วก็มานั้นคือเห็นไหมคะค่ะตอนนี้เห็นไหมคะเห็นภาพไหมคะถ้าเห็นภาพตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่บนทางถนนวิภาวดีแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้ควบคุมฝูงชนตำรวจควบคุมฝูงชนตีออกมาแล้วนะคะเห็นนะคะตำรวจควบคุมฝูงชนเดินเรียงหน้ากระดานเข้ามาแล้วค่ะแล้วพร้อมกับทางกลุ่มเด็กๆค่ะก็คงแตกลังนะคะตอนนี้ค่ะค่ะคุณทัศนีคะในจุดที่คุณทัศนีอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะคะไม่มีแกนนำในการที่จะควบคุมหรือว่าคอยสั่งการผู้ชุมนุมเลยใช่ไหมคะไม่มีเลยค่ะตอนนี้เป็นเด็กๆล้วนๆซึ่งเป็นเด็กที่มีอารมณ์นะคะมีอารมณ์เข้าใจค่ะมีภาวะอารมณ์ที่แบบโกรธแค้นนะคะค่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาคือไม่มีแกนนำในการที่จะสั่งการได้ทำให้ตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างบานปลายอยู่ถูกต้องค่ะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยพยายามเสียบสักดันให้เด็กเหล่านี้นะคะกลับบ้านเพราะว่ามันใกล้จะถึงเวลาเคอร์ฟิวแล้วนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเปิดถนนเนี่ยเพื่อที่จะให้ประชาชนที่สัญจรไปมาเนี่ยสามารถใช้ถนนเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านในเส้นทางที่ใกล้เคียงและจำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้แต่ปรากฏว่าการเคลียร์เส้นทางแบบนี้มันทำไม่ได้อะค่ะเพราะว่าเด็กๆก็ยังไม่กลับจริงๆนะคะค่ะค่ะค่ะทางตำรวจบอกไหมคะว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้ยืดเยื้อต่อไปจะวางแผนอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ดิฉันไม่สามารถจะต่อสายค่ะคุยกับตำรวจคนไหนได้เลยนะคะนอกจากอยู่ในพื้นที่ต้องขอโทษจริงๆค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพื้นที่อย่างที่เห็นนะคะนอกจากบริเวณนี้แล้วนะคะในตอกซอกซอยซึ่งยังมีกลุ่มเด็กๆแตกที่แตกกระจายไปตามซอยต่างๆนะคะเท่าภายในแฟลตเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปในจุดนั้นปรากฏว่าตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนี้ก็ได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ำตาไปด้วยนะคะค่ะกับเท่ากับว่าตอนนี้สถานการณ์การจราจรแถวนั้นเนี่ยนิ่งสนิทนะฮะเมื่อสักครู่นี้คุณทัศนีไม่แน่ใจน่าจะเป็นผลจากส่วนของแก๊สด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราให้คุณทัศนีตามสถานการณ์ต่อนะคะถ้ามีความคืบหน้าตรงไหนนะคะเดี๋ยวเรารายงานคุยกันเพิ่มเติมอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะคุณทัศนีคะดูแลตัวเองด้วยนะคะ